รู้จักมาดามอ้อยคือใครรวยจากไหนย้อนจุดแตกหักทนายตั้มช่อกง71ล้านเด่นออนไลน์วันที่29ตุลาคม2567 13:26 น.ทำความรู้จักมาดามอ้อยคือใครรวยจากไหนย้อนจุดแตกหักทนายตั้มเอาผิดช่อกง71ล้านเผยปมจุดเริ่มต้นแฉกันยับทั้งสองฝ่ายเมื่อวันที่29ตุลาคม2567กำลังเป็นชื่อที่หลายคนให้ความสนใจในขณะนี้สำหรับมาดามอ้อยหรือนางสาวจตุพรอุบลเลิศเศรษฐินีที่ใช้ชีวิตอยู่กับสามีในประเทศฝรั่งเศสซึ่งปรากฏเป็นข่าวแจ้งความเอาผิดนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มฐานช่อโกงประชาชนหลังลงทุนแพลตฟอร์มหวยออนไลน์71ล้านบาทที่สภ.ปากช่องจังหวัดนครราชสีมาวันนี้ข่าวสดออนไลน์รวบรวมข้อมูลมาให้แล้วมาดามอ้อยคือใครฐานะทางการเงินเป็นอย่างไรพร้อมพาย้อนไปถึงจุดแตกหักกับทนายตั้มจุดเริ่มต้นมาจากอะไรภาพประกอบประวัติมาดามอ้อยจากการตรวจสอบพบว่ามาดามอ้อยจตุพรพื้นเพเป็นคนจังหวัดนครราชสีมามีสามีชาวฝรั่งเศสและอาศัยอยู่ที่ฝรั่งเศสเคยถูกรางวัลยูโรมิลเลียนไมล์มิลเลียนเมื่อปี2020กว่า157ล้านยูโรหรือกว่า5,700 ล้านบาทซึ่งเป็นการถูกรางวัลครั้งใหญ่ติดท็อป3ที่ได้เงินมากสุดในประวัติศาสตร์หลังถูกรางวัลมาดามอ้อยเดินทางกลับไทยพร้อมสามีบ่อยครั้งมักมาทำบุญบริจาคเงินและสิ่งของต่างๆโดยเฉพาะช่วงโควิด-19โดยเรื่องราวการบริจาคต่างๆได้ปรากฏในเพจ Facebook ของทนายตั้มที่เคยบอกว่ามาดามอ้อยมอบอาคารโรงเรียนมูลค่า84ล้านบาทรถพยาบาล4คันรถนักเรียน1คันให้คนโคราชพร้อมมอบรถโรงพยาบาล1คันให้โรงพยาบาลกระทุ่มแบนอีกทั้งเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพจ Facebookของโรงเรียนวัดขนงพระเหนือยังปรากฏภาพให้การต้อนรับมาดามอ้อยและนายเดวิสมอบสนามบาสเกตบอลและสนามเด็กเล่นอนุบาลให้โรงเรียนด้วยภาพประกอบจุดแตกหักจากการเปิดเผยในเพจคุยทุกเรื่องกับสนที่ระบุว่ามาดามอ้อยเคยว่าจ้างบริษัทของทนายตั้มดูแลผลประโยชน์ทางธุรกิจทนายตั้มรับเรื่องและกลับไปร่างสัญญาจากนั้นมีการเรียกเก็บเงิน 300,000 บาทค่าร่างสัญญาถัดจากนั้นมีการว่าจ้างเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายตกลงค่าจ้างเดือนละ 300,000 บาทโดยโอนเงินจ่ายผ่านบัญชีพี่สาวภรรยาเช่นเดียวกับการว่าจ้างอื่นๆก็จะให้โอนเงินเข้าบัญชีบุคคลไม่ได้โอนเงินเข้าบัญชีบริษัทจ้างได้ราว1ปีก็ยกเลิกเพราะทนายตั้มไม่ทำอะไรเลยจึงตกลงกันว่าจะจ่ายเป็นครั้งเมื่อมีงานให้ส่วนเหตุที่แตกแยกกันมาจากเมื่อครั้งทนายตั้มไปเที่ยวฟินแลนด์เพราะไม่พอใจเรื่องที่มาดามอ้อยฝากทนายตั้มซื้อรถเบนซ์13ล้านแต่ไม่ได้รถกรณีมาดามอ้อยส่งตัวแทนไปดำเนินคดีทนายตั้มเนื่องจากลงทุนแพลตฟอร์มหวยออนไลน์แต่อีกฝ่ายไม่ดำเนินการใดๆจึงแจ้งความดำเนินคดีกับทนายตั้มฐานช่อโกงประเด็นนี้ทนายตั้มเคยระบุผ่านรายการโหนกระแสว่าที่เห็นเดินทางต่างประเทศบ่อยเพราะไปกับลูกความที่เป็นมหาเศรษฐีอาศัยอยู่ต่างประเทศคาดว่าคือมาดามอ้อยอีกฝ่ายซัพพอร์ตทุกอย่างเคยได้เงินมาประมาณ2ล้านยูโรหรือประมาณ71ล้านบาทขณะ
ายตั้มไม่ยังด้านแฟนเพจบิ๊กเกรียนเปิดเผยโพสต์ของทนายตั้มที่ระบุไว้ช่วงเดือนกุมภาพันธ์2565กรณีเดินทางไปดูสัญญาจ้างผู้รับเหมาให้ผู้ใจบุญจากฝรั่งเศสรายหนึ่งในปี2565นี่เองที่ผู้การนนทบุรีส่งตัวแทนไปแจ้งเอาผิดทนายตั้มดูหมิ่นเจ้าพนักงานและหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาในคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาแต่ปรากฏว่าทนายตั้มไม่อยู่ไทยกลับอยู่ที่ฝรั่งเศสพร้อมภรรยาพร้อมอ้างว่าเพื่อความปลอดภัยของลูกจึงคิดจะส่งลูกๆไปเรียนเมืองนอกเร็วๆนี้ส่วนตนเองทนายตั้มไม่หนีไปไหนแน่นอนขณะที่รายการคุยทุกเรื่องกับสนธิระบุเพิ่มเติมว่าทนายตั้มเคยให้มาดามอ้อยรับลูกของตนเป็นลูกบุญธรรมแต่ลูกทนายตั้มไม่ได้ภาษากฎหมายฝรั่งเศสไม่ยอมรับทำให้ไม่ได้มาที่นี่อีกทั้งลูกของมาดามอ้อยไม่ยอมรับเรื่องนี้จึงไม่เกิดเหตุการณ์ทั้งหมดขึ้นมาดามอ้อยยังบอกด้วยว่าทนายตั้มชอบเดินทางมาฝรั่งเศสนั่งเครื่องบินชั้นธุรกิจมาเที่ยวทั้งครอบครัวมาพักที่โรงแรมหรูใช้ชีวิตหรูหราภาพประกอบมาดามอ้อยไม่ยอมความคดีช่อโกง71ล้านด้านคดีความช่อโกง71ล้านบาทนั้นนายสมชาติพินิจอักษรทนายความของมาดามอ้อยระบุเมื่อวันที่28ตุลาคมว่ามาดามอ้อยจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดไม่มีการยอมความและเรื่องคดีความก็ยังรอพนักงานสอบสวนเรียกเข้ามาให้ปากคำโดยจะเน้นการดำเนินคดีในข้อหาช่อโกงอนุทินสั่งตั้งกบสอบปลัดอำเภอท่าอุเทนโผล่ทำงานหลังคดีตาใบหมดอายุความการเมืองวันที่29ตุลาคม2567 10:21 น.อนุทินสั่งปลัดมท.ตั้งกรรมการสอบปลัดอำเภอท่าอุเทน1ใน14จำเลยคดีตากใบโผล่ทำงานวันแรกหลังคดีหมดอายุความเชื่อกระทบเติบโตในสายงานแน่นอนเมื่อเวลา 9:00 น.วันที่28ตุลาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวกรณีนายวิษณุเลิศสงครามปลัดอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนม1ใน14จำเลยคดีตากใบปรากฏตัวมาทำงานเมื่อวันที่26ตุลาคมหลังจากคดีหมดอายุความลงเมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมาทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง1ใน14จำเลยคดีตากใบโผล่กลับมาทำงานเหมือนเดิมหลังคดีหมดอายุความนายอนุทินกล่าวต่อว่าจากข้อมูลเบื้องต้นทราบว่านายวิษณุได้แจ้งลาช่วงวันที่16ถึง18ตค .67 โดยระบุว่าลาพักผ่อนแต่ภายหลังได้รับหมายจากตำรวจมาดำเนินคดีในวันที่15ตุลาคมนายอำเภอท่าอุเทนได้ยกเลิกใบลาและสั่งให้นายวิษณุเข้ารายงานตัวแต่เจ้าตัวไม่ได้มารายงานตัวและมีการลาเพิ่มเติมทำให้ขาดราชการ6วันแต่ก็ยังไม่ถือว่าขัดระเบียบเพราะตามระเบียบให้ลาได้15วันจึงจะไล่ออกได้ฉะนั้นในกรณีนี้จึงต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนว่าในเมื่อนายอำเภอเรียกตัวแล้วเหตุใดจึงไม่มารายงานตัวซึ่งเราต้องฟังเขาก่อนส่วนบทลงโทษต้องเป็นไปตามระเบียบเมื่อถามว่าจะมีการสอบจริยธรรมหรือไม่
นายอนุทินกล่าวว่าใช่ตนเคยบอกไว้ว่าคนพวกนี้คงไม่ได้อยู่อย่างสุขสบายเพราะมีแรงกดดันมหาศาลจากสังคมเปลี่ยนชื่อเป็นเอ๊ะได้เลยเพราะเจอชื่อนี้เมื่อไหร่ก็ต้องเอไว้ก่อนซึ่งเป็นโทษทางสังคมที่เขาจะได้รับนายอนุทินกล่าวเมื่อถามว่ากรณีที่เกิดขึ้นจะกระทบต่อการเติบโตทางราชการของนายวิษณุหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าสำหรับตนคิดว่ากระทบสมมุติเขาเติบโตไปถึงจุดหนึ่งแล้วมีชื่อปรากฏขึ้นมาต้องมีคำว่าเอ๊ะแน่นอนแต่ตนต้องให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายเมื่อถามว่าจะสั่งย้ายไปอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าถ้าตนสั่งก็ผิดเพราะไม่สามารถก้าวก่ายข้าราชการประจำได้แต่เป็นอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยเมื่อถามว่ามีข้อเสนอให้ตัดบำเหน็จบำนาญของนายวิษณุนายอนุทินกล่าวว่าการจะลงโทษอะไรใครก็ต้องยึดตามระเบียบเพราะหากทำผิดระเบียบจะถูกฟ้องได้